สวัสดีครับพบกับ Mix ใน In The Mix อีกแล้วนะครับและนี่ก็คือช่วงพาน้องเข้าบ้านครับพาน้องเข้าบ้านรอบนี้นะครับผมไม่ได้พาเข้าบ้านแต่อย่างใดครับจะพามาที่โรงแรมนะครับผมนะกลายเป็นพาน้องเข้าโรงแรมแทนนะครับอยู่ที่โรงแรมมาริออตนะครับนะก็เลยใช้ที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายทำเลยพอดีน้องอยู่หลังรถพอดีนะครับก็เลยเอามาถ่ายเลยแล้วกันด้วยความที่ตอนกลางคืนก็เป็นจิตเบาๆนะครับเลื่อนสไลด์ดูเว็บไซต์นะครับของ MES นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็สนใจอยู่ประมาณ 3-4 อย่างนะครับก็เลยลองไปดูนะครับผมก็เลยไปถามที่ SA ว่ามีตัวอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างที่เราแบบต้องการอะไรเงี้ยตอนแรกดูตัวทิวลี่นะครับทิวลี่เราอยากได้เป็นผ้าพันหูกระเป๋าใช่ไหมสีดำนะครับพอดีตัวนาฬิกาเนี่ยมันชอบเวลาเรามาคล้องแขนบางครั้งนะครับนาฬิกามันชอบขูดกับหูกระเป๋าแล้วหูกระเป๋ามันเป็นรอยนะครับก็เลยอยากจะหาตัวทิวลี่มาพันนะครับทิวลี่เราอยากได้สีดำพี่เอเซก็หยิบมาให้ดูก็โอเคนะก็ไม่ได้โดนใจมากแต่ก็สีดำก็โอเคเพราะมันนอกนั้นเป็นสีสันๆหมดเลยนะครับผมซึ่งไม่ได้ชอบนะครับนะก็หยิบมาให้ดูมีอยู่เส้นเดียวนะครับซึ่งหูกระเป๋ามันต้องใช้2เส้นในการพันเราก็เลยบอกงั้นหยุดก่อนเดี๋ยวหาคู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะลำบากกว่าเดิมนะครับและอย่างหนึ่งที่อยากได้นะครับก็จะเป็นเสื้อยืดคอกลมนะครับผมนะซึ่งเป็นสีกรมแล้วก็แบบมีลายหัวม้าอะไรเงี้ยดูสวยดีนะครับผมแต่เขาก็บอกว่าหมดแล้วครับก็จะมีเสื้อยืดที่แบบว่าเป็นคอลเลกชันใหม่ซึ่งมันเป็นแบบลายเหมือนหุ่นยนต์การ์ตูนนะซึ่งแบบเหมือนเสื้อเด็กเราเลยไม่ชอบนะครับผมนะความคิดส่วนตัวนะครับอีกอย่างนึงครับก็คือเป็นผ้าพันคอนะครับเป็นผ้าพันคอสีกรมนะครับผมซึ่งดูสวยมากนะครับในรูปนะครับผมแต่พอไปถึงก็แบบไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วหมูหมดอะไรขนาดนี้นะครับผมนะเขาบอกว่าเป็นของคอลเลกชันที่แล้วนะครับพอของเข้ามาเนี่ยมันก็จะหมดไปเลยนะครับผมนะหมดแล้วหมดเลยนะครับก็เลยเอาอีกแบบนึงนะครับมาให้ดูนะเป็นสีกรมสีฟ้าเหมือนกันก็อุ๊ยก็โอเคนะครับพอได้เอามาพาดที่คอแล้วก็รู้สึกว่ามันดูดีนะครับผมเลยชอบนะครับก็เลยได้น้องมาครับหนึ่งแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือถามเขาเรื่องกระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าผ้าที่มันเป็นซองสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับนะว่ามีหรือเปล่านะครับแล้วก็ถามสีเนวี่ที่ตัวเองชอบนะครับปรากฏว่ามีจ้านั่นก็คือน้องของเราเต้นๆนะครับน้องก็จะใส่ถุงมาแล้วก็เป็นกล่องสองกล่องแบบนี้นะครับน่ารักมากผูกโบทุกอันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวแกะอันไหนก่อนดีแกะอันเล็กก่อนละกันอันเล็กนะครับแกะออกมาข้างล่างก็เป็นอย่างนี้นะเป็นแบบว่ามีช่องให้แบบว่าผูกริบบิ้นได้นะครับนี่เราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนผ้าลูกเสือเลยเนาะเนี่ยเป็นผ้าแบบนี้นะครับคืนเล็กๆนะครับตัวนี้จะเป็นคอตตอนนะครับผมเป็นสีฟ้าสีกรมผสมกันแล้วก็มีลายม้าดูสิมีม้ายืนอยู่เพียบม้ากี่แบบไม่รู้แล้วก็ตรงสายเนี่ยเป็นรูปสายเข็มขัดหรือว่าสายอานม้าหรอไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะแล้วพอมาแขวนกับคอเรารู้สึกว่ามันสีสันดีโอเคเลยนะครับผมกำลังดีนะครับเพราะว่าอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นซิลค์ที่เขามาให้ดูนะเป็นซิลค์แล้วก็เป็นสีกรมเลยกรมทั้งผืนเลยแต่มันดูแบบเรียบไปหน่อยนะครับนะก็เลยตัดใจจริงๆอยากได้ซิลค์นะแต่ก็คือตัดใจเอาตัวนี้มาแทนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้พอกลับบ้านมาสักประมาณ 2-3 วันให้หลังเนี่ยมาเซิร์ชในเว็บไซต์ดูก็คือก็มีตัวนี้เข้ามาในลิสต์แล้วน่าจะเพิ่งเข้ามานะครับมันยังผูกไม่เป็นนะครับผมนะแต่ก็รู้สึกว่าคล้องแล้วก็โอเคนะครับผมมันเป็นสไตล์นะครับนะชิ้นต่อไปมาดูกันชิ้นต่อไปก็เป็นชิ้นนี้นะครับก็มีกระดาษห่อนี้นะครับโอเคตรงข้างกล่องก็ไม่ได้แตะอะไรบอกนะมันไม่เหมือนพวกตัวเครื่องหนังนี่ก็จะเป็นถุงผ้านะครับเป็นพาวช์นะครับผมนะก็จะเป็นพาวช์ที่เป็นแบบว่าผ้ากันน้ำนะครับแล้วก็ตรงซิปนี่นะซิปตรงนี้เป็นแบบนี้ซิปหนาๆ นะครับส่วนตรงที่จับซิปเป็นซิปตรงเนี้ยมันจะเป็นหนังนะเป็นเหมือนน่าจะเหมือนคาวไฮของลูวิตตองนะครับนะแล้วก็ตรงซิปก็จะมีเขียนว่า Hermes นะครับผมแล้วตรงด้านหน้านี่นะครับเห็นไหมก็จะเขียนว่า
Hermes Bang Paris นะครับผมนี่ก็คือเป็นถุงผ้าไว้ใส่พวก Charities นะครับพวกของอาบน้ำนะครับผมนะก็เลยกันน้ำนะก็น่ารักดีสวยดีนะครับก็ทั้งหมดก็ได้มาแค่2อย่างนี้นะครับผมอย่างอื่นก็รอกันต่อไปนะครับว่าจะมีของเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ต้องอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมส่วนราคานี่คือใบเสร็จผ้าพันคอนะครับจะอยู่ที่ราคาเบาๆแต่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวถุงผ้าอันนี้นะครับผมก็จะราคาอยู่ที่9,950 บาทก็เป็นคนชอบสีเนวี่นะครับสีฟ้าสีเนวี่สีโทนนี้นะครับอินดิโก้แมรีนนะครับชอบสีประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบการพาน้องเข้าโปรแกรมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe นะครับผมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับหรือว่าจะติชมอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ In The Mix ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย